้เราพาทุกคนมาเช็คอินที่พักชิลชิลวิวสุดปังริมทะเลพัทยาค่ะมีคาเฟ่สวยๆด้วยนะมุมถ่ายรูปเพียบไม่บอกนึกว่าอยู่คาเฟ่ที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเลยนะต้องมาเช็คอินค่ะที่นี่เป็นแบบรถบ้านนะคะมีไม่กี่หลังต้องรีบจองนะแล้วสัตว์เลี้ยงพักได้ด้วยแถมมีอ่างอาบน้ำด้วยนะนอนมองวิวทะเลได้เลยแค่เปิดประตูจากห้องพักไปก็เห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนดินเนอร์บรรยากาศดีแถมมีดนตรีสดมีโปรโมชั่นมาฝากทุกคนด้วยนะและเราจะพาทุกคนไปกินของอร่อยกันรับรองว่าไม่แพงด้วยนะแล้วก็อร่อยแซ่บเวอร์แน่นอนปูม้า60บาทตำไหลบัวกุ้งสดตำข้าวโพดไข่เค็มแซ่บจากที่เราพาไปเที่ยวพูลวิลล่าพัทยามานะคะวันนี้เรามาต่อกันที่พักสไตล์แคมปิ้งริมทะเลค่ะครีมมี่คาเฟ่บีชพัทยาที่นี่อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองเป็นบ้านพักสไตล์รถบ้านนะคะมีแค่5หลังอยู่ชิลๆริมทะเลใครอยากจะมาทิ้งกายทิ้งใจฟังเสียงคลื่นเบาๆนะแนะนำที่นี่เลยมีทั้งคาเฟ่สวยๆแล้วก็ห้องพักน่ารักน่ารักแบบเพ็ทเฟรนลี่ด้วยค่ะน้องหมาน้องแมวเข้าพักฟรีเลยนะคะมาดูกันว่ามีห้องแบบไหนกันบ้างเราเข้าไปดูห้อง Family กันค่ะที่นี่มีห้อง Family แค่หลังเดียวนะคะมันเป็นเหมือนรถบ้านนะทุกคนหลังนี้สามารถพักได้3ท่านนะคะเสริม1ท่านได้ตรงนี้ราคา500บาทค่ะสามารถมองวิวสวยๆด้านนอกได้ชิลๆแล้วที่สำคัญที่นี่เปิดแอร์รอทุกคนแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะคะถึงข้างนอกแดดจะร้อนนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะนอนตากแอร์สบายๆในห้องเลยตู้เย็นหม้อไฟฟ้าให้นะคะตู้เย็นเป็นตู้เย็นขนาดเล็กด้านในมีน้ำเปล่า3ขวดโค้กแล้วก็น้ำอัดลมนะแต่น้ำอัดลมกับโค้กนี่ต้องเสียตังค์นะคะรวมถึงมาม่าแล้วก็ขนมต่างๆนะคะก็มีค่าใช้จ่ายมีกาแฟกับแก้วให้น่ารักน่ารักนะคะดูห้องน้ำกันนะก็ขนาดไม่กว้างเท่าไหร่ก็เป็นแบบรถบ้านนะมีที่ระบายอากาศให้ที่แขวนผ้าแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะส่วนอาบน้ำจะแบบแยกเป็นสัดส่วนมีสบู่แชมพูให้เรียบร้อยห้องดีลักซ์แบบไม่มีอ่างนะคะพักได้2ท่านข้อดีของที่นี่นะคะก็คือน้องหมาน้องแมวพักได้ฟรีเลยแต่ว่าห้องละ1ตัวเท่านั้นนะและน้ำหนักไม่เกิน10กิโลค่ะอุปกรณ์ต่างๆทุกห้องมีให้เหมือนกันนะคะห้องน้ำเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยเรามาต่อกันที่ห้องเบอร์2ค่ะห้องดีลักซ์แบบมีอ่างห้องพักที่นี่นะคะสามารถนอนมองวิวทะเลได้จากในห้องเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้มีอ่างด้วยค่ะมีอ่างสามารถนอนแช่ได้ทุกคนชิลมากๆเลยและที่สำคัญถ้าไปวันธรรมดานะคะคนจะน้อยแนะนำเลยค่ะที่นี่มีเวลคัมดิ้งให้เป็นน้ำส้มเย็นๆนะบรรยากาศตอนเย็นที่นี่เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินและคาเฟ่ที่นี่นะมันฟีลกู๊ดมากๆเหมือนอยู่เกาหลีเลยนะเราลองสั่งเครื่องดื่มที่เขาแนะนำนะคะสตรอเบอรี่ชีสเค้กน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะลองชิมดูคือหอมคล้ายๆคอนเนตโต้นะมันไม่ได้หวานมากนะข้างบนมีครันชี่นิดนึงอร่อยสดชื่นมากๆเลยแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะฟีลดีมากๆเป็นการมาเที่ยวที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งทะเลให้นั่งฟังเสียงคลื่นใกล้ๆแบบนี้วันนี้เราพาทุกคนมานอนกินชุดหมูกระทะกันค่ะริมทะเลแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากดูแสงเย็นนะคะและชุดนี้มีทั้งยำทะเลแล้วก็ไก่ทอดคือดีอ่ะฟินมากๆเลยค่ะแล้วบรรยากาศดีมากแบบบรรยากาศแบบพระอาทิตย์ตกอ่ะ
ค่ะมีทั้งเหล้าปั่นหมูกระทะนี่มีหม้อมาให้อย่างนี้นะชุดนี้ราคา799บาทค่ะคุ้มๆฟินๆกินได้หลายคนนะแถมเรายังมีส่วนลดมาเพิ่มให้ด้วยสำหรับดนตรีสดนั่งฟังชิลๆริมทะเลแบบนี้นะคะมีวันเสาร์อาทิตย์นะคะ6โมงถึง3ทุ่มค่ะนี่เป็นราคาเครื่องดื่มและอาหารนะคะและพิเศษสำหรับชาวฟินเนอรี่นะคะบอกว่ามาจากช่องนี้ได้ส่วนลดค่าอาหาร 15% ค่ะถึงไม่มาพักก็มาทานอาหารกันได้นะบอกเลยว่าบรรยากาศชิลมากจริงๆค่ะเปิดประตูจากห้องพักไปก็เห็นวิวสวยๆตรงนี้เลยค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าค่ะเงียบสงบเย็นสบายเหมือนการมาพักผ่อนเนาะแล้วก็คาเฟ่ตอนเช้าวิวสวยมากไม่บอกนึกว่าอยู่คาเฟ่ที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเลยนะอาหารเช้าของที่นี่นะคะเป็นข้าวต้มหมูกับอเมริกันเบรคฟาสต์ค่ะหอมเลยนะน้ำที่นี่ไม่ใสมากนะคะคุณอาจจะออกไปเดินหาหอยตอนน้ำลงหรือว่าจะตกปลาก็ได้แต่ว่าเหยื่อของเราตายไปซะเยอะแล้วก็เปื่อยด้วยโบก็เลยไม่ได้ปลาค่ะได้เวลาบอกลาเจ้าเถาอังุ่นกลับบ้านแล้วค่ะโบชอบที่นี่เพราะเจ้านี่เนี่ยแหละปลูกได้ยังไงเก่งมากครีมมี่นะคะที่จอดรถกว้างขวางนะคะแล้วก็ปลอดภัยมันออกมาด้านนอกได้ยินเสียงน้ำนะเฮ้ยเป็นบ่อน้ำตกอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นฝ่ายน้ำทิ้งนะคะแต่มันสวยมากอ่ะทุกคนมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะมีคนมาผูกเปลไว้อีกต่างหากน่านอนเล่นแบบเย็นๆใต้ต้นไม้อ่ะฟังเสียงน้ำตกเราไปหาอะไรกินหน้าวัดเกตน้อยกันนะคะว่ามีหางหมูทอดร้านอร่อยชาวเน็ตบอกว่าต้องมาต้องกินขายตั้งแต่กี่โมงเหรอคะเริ่มขายปกติเปิดร้าน 3:30 น.ครับปกติเปิด 3:30 น.ทุกวันครับชุดนี้60สั่งหาง100ครับอ๋ออันนี้เป็นหมูกรอบนะขีดละ70ครับ60สั่งหางนี้ถ้าเป็น80จะเป็นใหญ่นะคะแล้วพี่สแกนค่ะเป็นร้อยหนึ่งใหญ่มากกรุงเทพนี่เพิ่งซื้อมากินนะประมาณ180หมดประมาณกี่โมงแล้วคะไม่เกิน2ทุ่มครับเมื่อวาน6โมงกว่าโอ้วันเสาร์6โมงกว่าก็หมดแล้วนะคะร้อยหนึ่งได้เต็มกล่องเยอะๆแบบนี้จิ้มอีก2กระปุกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หน้าวัดหนองเกตน้อยค่ะเราไม่ได้มาทำบุญแต่เรามากินเรามาตั้งใจนะมาซื้อนี่หางหมูเฮ้ยเยอะมากๆเลยดูดิเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเน้นๆหนังกรอบๆจิ้มน้ำจิ้มชาวเน็ตบอกว่าร้านนี้ต้องกินร้านนี้ต้องลองมาเรามาชิมกันค่ะนี่ทิ้งไว้เกือบจะเย็นแล้วนะหนังกรอบมากหมูไม่แห้งด้วยค่ะใครเป็นแฟนคลับหมูกรอบนะคะอร่อยไม่ต่างจากหมูกรอบเลยโหชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่แข็งไม่อะไรเลยนะกรอบแล้วก็แบบเนื้อนุ่มมากเลยซื้อกลับบ้านแน่นอนมันไม่เค็มด้วยนะน้ำจิ้มก็ไม่ได้รสจัดมากกินเล่นๆได้ตำยำมาดามซินวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตำยำมาดามซินนะคะตรงข้ามวัดหนองเกตซื้อหมูเสร็จเดินมากินที่นี่ต่อที่เข้ามากินนี่คือราคายั่วใจมากๆนี่50 60เองฮะนี่เราไม่ใช่จานเล็กๆจานใหญ่มากกินคนเดียวจะไหวไหมเนี่ย3จานเนี่ยตำปูม้า60บาท wow. เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมที่นี่มีนะ
มะละกอกรอบมะระหอมหอมแบบเบาๆรสชาติกลมกล่อมมากดีอ่ะตำไหลบัวกุ้งสดกุ้งตัวอย่างนี้เห็นไหมกุ้งตัวเท่าช้อนเลยไม่เล็กนะกุ้งสดไหลบัวแบบขาวๆกรอบๆไม่ใช่เกือบเน่านะดีมากรสเขากลมกล่อมติดหวานนิดนึงถ้าใครชอบเปรี้ยวบีบมะนาวเข้าไปดีน้ำข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานมากเลยอ่ะมีความเปรี้ยวของมะนาวแท้ที่นี่ใส่มะนาวแท้ให้ลูกกว่าเลยนะแต่ละคกแอบดูแล้วร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่รสมือดีราคาไม่แพงรีบมาชิมรีบมาตำกันนะคะคือดีมากแซ่บมากทุกคนมาเลยอยู่ตรงข้ามวัดหนองเกตน้อยนั่นเองกินหางหมูแล้วก็ต่อด้วยส้มตำเข้ากันนัวๆเลยค่ะนี่ซื้อกลับบ้านอีก2กล่องจ้าถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปหน้าไปไหนต่ออย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ